โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจนะคะฝนยังตกเยอะอยู่เลยค่ะเป็นห่วงคุณผู้ชมจังเลยเพราะช่วงวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์นะคะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาจะเข้าปกคลุมภาคเหนือและอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในวันนี้ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมตอนบนของบ้านเราค่ะอากาศก็เลยแปรปรวนนะคะมีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยค่ะแต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะในช่วงวันที่20และ21กุมภาพันธ์อุณหภูมิก็จะลดลงด้วยนะคะโดยภาคเหนือและภาคอีสานค่ะอุณหภูมิจะลดลง 5-9 องศาส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะลดลง 3-5 องศาค่ะต่อมาค่ะในวันที่22-25กุมภาพันธ์ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะลดลงค่ะแต่ว่าภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นแถมตกหนักบางแห่งด้วยค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะที่ภาคเหนือนะคะมีพายุฝนฟ้าคะนอง 80% ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด32องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองถึง 80% และลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด34องศาค่ะขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะพายุฝนฟ้าคะนอง 60% และลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้มีฝน 30% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะข้ามไปฝั่งอันดามันค่ะฝนน้อยกว่าอยู่ที่ 20% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองถึง 60% แล้วก็ลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่นวันนี้นะคะอากาศสดชื่นหายใจหายคอคล่องกันเลยล่ะค่ะมีแค่ที่จังหวัดหนองคายที่เดียวเท่านั้นนะคะที่เกินค่ามาตรฐานค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองนะคะที่วันนี้ค่าฝุ่นอยู่ที่57ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะแต่ว่านอกนั้นนะคะอากาศดีมากๆทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามฝุ่นน้อยมากๆค่ะแค่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเองและเมื่อดูจากจุดความร้อนนะคะพบว่าทั้งประเทศมีอยู่60จุดค่ะเพิ่มขึ้นจากวันก่อน50จุดถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะคะนั่นก็เพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่เลยค่ะส่วนภาคเหนือในช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะมากๆก็ช่วยชะล้างฝุ่นได้เยอะทำให้อากาศดียาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยไม่ต่างจากกรุงเทพนะคะช่วงนี้ที่อากาศดีๆสดชื่นกันมากๆเลยก็เลยอากาศดียาวไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์เลยเหมือนกันค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนไม่กังวลฝุ่นเท่ากับเจ้าโควิดนะคะทุกวันนี้นอกจากหมั่นตรวจ ATK กันเป็นประจำแล้วก็อย่าลืมแยกขยะจำพวกนี้นะคะออกจากขยะทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงกันด้วยค่ะวันนี้สุธิดาคิดแคปชั่นไม่ค่อยออกเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่คิดถึงคุณผู้ชมสุดๆไปเลยแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปปากมลเนตรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย